วดผมขอซื้อใบขับขี่มาเหรอถึงได้เป็นพวกขับรถไม่ดูทางอ๋อสาวบ้านนอกไม่แปลกใจเลยที่พูดจาแบบนี้ใส่ผมผมเดี่ยวครับฉันฟ้าค่ะน้องดาววีคิสมายเออฟ้าว่าไงพี่หมูทำไมจู่ๆแกอยากทำธุรกิจกับคนกรุงเขาได้ล่ะปกติแกปิดกั้นจะตายอยู่แต่กับวัวกับควายในคอกฟ้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่หมูอยู่ดีๆฟ้าก็อยากร่วมโปรเจกต์กับคุณจุ๊บขึ้นมาอาจเป็นเพราะโปรเจกต์นี้น่าสนใจมั้งพี่หมูจ้าจ้าชวนพี่เข้ากรุงเป็นเพื่อนแล้วเลี้ยงข้าวพี่ด้วยนะได้เลยส้มตำไก่ย่างเนาะอืมกินได้หมดแหละ อะไรอ่ะคุณเดินทางมาเจอเนื้อคู่แล้วอะไรเนี่ยอุ๊ยฟ้าหรือว่าแกจะได้แฟนเป็นหนุ่มกรุงเทพบ้าเหรอพี่หมูแค่กระดาษใบเดียวแล้วอีกอย่างนะที่นี่ฟ้าก็ไม่รู้จักใครเลยจะไปมีฟงมีแฟนได้ยังไงกันแน่จริงหรือป่ะจริงจริงไปอย่าให้ฉันรู้นะว่าแกแอบคิดอะไรฟ้าเฮ้ยมาโอ้ยไงคะมันอบอ้าวเลยขนาดนี้พี่หมูระวังว้ายนึกว่าจะเหยียบน้องซะแล้วนี่นายขับรถภาษาอะไรไม่เห็นคนหรือไงคือว่าผมขอซื้อใบขับขี่มาเหรอถึงได้เป็นพวกขับรถไม่ดูทางอ่ะอ้าวคุณทำไมพูดจาแบบนี้ล่ะทำไมจะพูดไม่ได้ฟ้าใจเย็นๆอย่าไปมีเรื่องกับคนเมืองกรุงเขาเลยฟ้าไม่สนหรอกนะพี่หมูคนต่างจังหวัดแล้วมันทำไมฟ้าไม่กลัวหรอกนะอ๋อสาวบ้านนอกไม่แปลกใจเลยที่พูดจาแบบนี้ใส่ผมนี่นายฟ้าพี่บอกให้ใจเย็นๆไงเขาคงไม่ได้ตั้งใจหรอกฟ้าไม่เย็นหรอกนะพี่หมูเพราะว่าเขาว่าฟ้าฟ้าผู้หญิงอย่างคุณนี่ไม่น่าชื่อฟ้าเลยนะครับเพราะชื่อมันตรงข้ามกับกิริยามารยาทนี่นายเสียไปไอ้ต้องขอโทษคุณด้วยนะครับขอโทษคุณคนเดียวคนอื่นผมไม่ขอโทษเดี๋ยวนะจะไปไหนไอ้บ้าไอ้ผู้ชายที่ใส่นี่ดิไอ้เศษฟางไอ้ใบไม้แห้งไอ้แมงกุจี้ในกอขี้ควายถ้าผู้หญิงคนไหนได้นายเป็นแฟนนะผู้หญิงคนนั้นก็สมองกิ้งกือแล้วพอแล้วยายฟ้าขอบคุณคุณฟ้ามากเลยนะคะที่เดินทางมาหาจุ๋มถึงที่เรื่องโปรเจกต์ที่เราคุยกันไว้คุณฟ้าโอเคแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณจุ๋มฟ้าตกลงที่จะทำโปรเจกต์ร่วมกับคุณจุ๋มค่ะโอเคค่ะวาลินค่ะคุณจุ๋มเดี๋ยวพาคุณฟ้ากับคุณลูกหมูไปนั่งรอหน้าห้องประชุมนะฉันขอเคลียร์ธุระแป๊บเดี๋ยวฉันตามไปได้ค่ะคุณจุ๋มเชิญค่ะเดี๋ยวจุ๋มตามไปนะคะค่ะนั่งรอตรงนี้ก่อนนะคะอย่าแตะต้องข้าวของของบริษัทนะคะเพราะทุกชิ้นมันแพงเพราะถ้ามันเสียหายคนบ้านนอกอย่างพวกคุณคงต้องขายวัวขายควายมาจ่ายค่าชดใช้อะค่ะพวกเรารู้แล้วค่ะพวกเราจะนั่งเฉยๆค่ะดีค่ะพูดง่ายๆจะได้ไม่ต้องร้ายมันนอกแบบนี้จะมีเงินลงทุนโปรเจกต์จริงหรอ
อ้าวคุณวาสวัสดีค่ะคุณเดียวเพิ่งเข้าบริษัทเหรอคะใช่ครับแล้วนี่คุณแม่อยู่ไหนหรออยู่ข้างบนค่ะคุณเดียวรับกาแฟไหมคะเดี๋ยววาไปชงให้อ๋อไม่ครับผมไม่ดื่มกาแฟลืมได้ไงเนี่ยคุณเดี๋ยวไม่ดื่มกาแฟนี่หว่าได้นี่เธออีกแล้วเหรอเวรกรรมอะไรของฉันเนี่ยอ๋ออย่าบอกนะว่าแอบตามฉันมาใครอยากจะตามนายไม่ทราบเวรกรรมของฉันมากกว่าอย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยค่ะเหรอถ้าคุณไม่ได้ตามผมมาแล้วคุณมาที่บริษัทผมได้ไงที่มีบริษัทคุณเหรอคะบริษัทคุณแม่ผมครับแต่ผมเป็นทายาทคนต่อไปแล้วไงก็ฉันเป็นแขกของที่นี่ไม่เชื่อถามคุณวาได้จริงเหรอครับคุณวาใช่ค่ะคุณเดียวเห็นไหมนายต้องต้อนรับฉันโอเคผมต้อนรับคุณก็ได้ผมเดียวครับฉันฟ้าค่ะนี่นายกวนประสาทฉันหรออะไรผมทำอะไรผิดท่านนายทำให้ฉันไม่พอใจฉันยกเลิกโปรเจกต์ได้เลยนะก็ยกเลิกเลยสิครับบริษัทผมไม่ได้เดือดร้อนอยู่แล้วนายท้าฉันหรอว้าใช่ครับผมท้าได้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะตะเดียวมีอะไรหรือเปล่าคุณจุ๋มมาพอดีเลยค่ะฟ้าขอยกเลิกโปรเจกต์นี้ทั้งหมดเลยค่ะอะไรนะคะคุณฟ้ายกเลิกใช่ค่ะเพราะลูกชายของคุณจุ๋มทำตัวไร้มารยาทกับฟ้าตะเดียวทำอะไรของแกคุณฟ้าคะอย่าทำแบบนี้เลยนะคะอย่ายกเลิกโปรเจกต์ของเราเลยค่ะไม่ค่ะฟ้าตัดสินใจแล้วขอตัวนะคะพี่หมูปะกะเอ้ยเดี๋ยวมันจะดีหรอดีค่ะไปกันเถอะยี่ฟ้าไปค่ะอย่าไปสนใจไม่ง้อหรอกตาเดียวแกทำอะไรของแกพูดจาแบบนั้นได้ยังไงทำเป็นเด็กไม่รู้จักโตคุณแม่ว่าผมเหรอครับนั่นสิคะว่าคุณเดียวทำไมคุณเดียวไม่ผิดนะคะว่าเห็นยี่เป็นน้องนั่นมันกวนประสาทคุณเดียวให้ยกเลิกโปรเจกต์ไปไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณแม่ครับคุณแม่ไม่ต้องคิดมากนะครับถึงเขาจะยกเลิกผมก็หาคนอื่นมาร่วมลงทุนได้ไอ้หาแล้วมันหาได้แต่คนที่มีทุนเยอะแถมจริงใจอย่างคุณฟ้ามันหายากแกรู้ไหมว่าโปรเจกต์นี้30ล้านเลยนะ30ล้านเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณจุ๋มใช่ไม่รู้แหละถ้าแกเห็นแก่แม่แกก็ต้องไปขอโทษคุณฟ้าแต่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับคุณแม่ไม่ผิดก็ขอโทษได้รีบตามไปเลยนะทำยังไงก็ได้ให้เขาเปลี่ยนใจคุณแม่ไปลูกก็ได้ครับผู้ชายอะไรปากร้ายชะมัดเลยผู้หญิงคนไหนได้เป็นแฟนนะโชคร้ายแน่นอนแม่ฟ้าแกก็ไม่เบาระวังนะเขาบอกว่าเกลียดอะไรก็จะได้แบบนั้นอุ๊ยหรือว่ากระดาษเมื่อเช้าเนื้อคู่แกจะเป็นไม่มีทางอ่ะพี่หมูไม่มีทางเด็ดขาดก็ไม่แน่นะพอเลยไม่อ่ะคุณฟ้าคือว่าผมจะมาขอโทษหรอฉันไม่ยกโทษให้หรอกคุณเดียวนั่งก่อนดีกว่าค่ะค่ะขอบคุณครับUh...
ที่ผมแค่จะมาขอโทษไม่คิดว่ามันจะไม่ต้องพูดพี่หมูกลับเดี๋ยวคุณฟ้ามีสารต่อเหรอหมูคุณจุ๋มคะอย่าไปต่อว่าคุณเดี่ยวเลยนะคะว่าสงสารคุณเดี่ยวดูสิคะไม่ค่อยกินข้าวกินปลาวันๆเอาแต่นั่งเหม่อลอยเอาแต่โทษตัวเองอยู่แบบนี้ฉันไม่โกรธลูกแล้วเดี่ยวลูกครับคุณแม่ไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะลูกช่างมันเถอะแม่ไม่โกรธหนูแล้วไม่รู้ว่าป่านนี้เขาจะเสียความรู้สึกไว้มากน้อยแค่ไหนฉันไม่เป็นไรแล้วค่ะคุณฟ้าคุณฟ้ามาหาจุ๋มมีอะไรหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะคุณจุ๋มฟ้าจะมาบอกว่าฟ้าขอร่วมทำโปรเจกต์กับคุณจุ๋มอีกสักรอบได้ไหมคะได้สิคะได้เลยไม่มีปัญหาอ้าวฟ้าพูดให้หมดมีเรื่องอะไรอีกถึงได้มาถึงที่นี่นี่นายฉันอยากจะมาขอโทษนายด้วยนะฉันเองก็ปากร้ายใส่นายเหมือนกันฉันขอโทษจริงๆไม่เป็นไรครับแค่คุณหายโกรธผมก็พอแล้วรายนี้เขาหายโกรธตั้งแต่จุ๊บแก้มแล้วค่ะแต่เขาดึงเชิงปากแข็งบ่นคิดถึงคุณเดี่ยวทุกวันเลยค่ะพี่หมูพอแล้วอะไรคิดถึงอะไรคุณเดี่ยวเขาไม่ชอบสาวบ้านนอกหรอกค่ะชอบครับผมชอบคุณฟ้าเขาน่ารักดีน่ารักแบบแปลกๆน่ารักแบบพิลึกพิกลแต่รวมๆแล้วมีเสน่ห์ดีครับแน่แน่ยิ้มแก้มปิดเลยนะยายฟ้าฟ้าครับถ้าไม่รังเกียจเราลองมาทำความรู้จักกันดูไหมครับค่ะตกลงค่ะนี่แกบ้าหรือเปล่าอีฝนใครจะกินพิซซ่าหน้าเปล่าแบบนั้นแกเพี้ยนไปแล้วหรออีฝนนี่แกกลัวแพ้ฉันจนสติแตกทำอะไรไม่เป็นเลยหรอยายฝนเธอมาทำอะไรที่นี่หรอพอดีหนูมาสมัครเป็นเชฟที่นี่อะค่ะพี่ไอซ์ล่ะคะแหมใจตรงกันจังเลยนะฉันก็จะมาสมัครเป็นเชฟที่นี่เหมือนกันเห็นว่าเขารับแค่ตำแหน่งเดียวด้วยนี่ไม่นึกเลยนะว่าจะต้องมาแข่งกับรุ่นน้องตัวเองหนูก็ไม่คิดว่าจะมีคู่แข่งเป็นพี่ไอซ์เหมือนกันค่ะฉันว่าครั้งนี้น่าจะเป็นงานยากสำหรับเธอนะยายฝนเพราะฉันน่ะเตรียมตัวมาอย่างดีเธอก็น่าจะเห็นจากคลาสเรียนแล้วนี่ฉันน่ะชอบทั้งอาหารอิตาเลียนอาหารฝรั่งเศสแล้วก็อาหารยุโรปแล้วก็มีประสบการณ์การทำอาหารแทบจะทุกชนิดบนโลกนี้ละเธอคิดว่าเธอจะสู้ฉันได้หรอหนูก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะชนะพี่ไอซ์หรอกค่ะหนูแค่อยากจะมาแสดงความสามารถของหนูให้เต็มที่เพราะว่าหนูรักในการทำอาหารค่ะเมื่อก่อนฉันก็คิดแบบเธอนั่นแหละรักในการทำอาหารแต่จะบอกอะไรให้นะถ้าคนเราไม่มีเงินมันอยู่ไม่ได้หรอกฉันมาเป็นเชฟเพื่อหวังเงินเดือนแพงส่วนคนที่จะกินอาหารของฉันไม่สนใจหรอกแต่สำหรับฝนเงินที่ได้มามันเทียบไม่ได้กับความสุขของคนที่ได้กินอาหารหรอกค่ะโอ้ยมันเทียบไม่ได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเงินที่ฉันได้จากอาหารหรูๆมันมากกว่าเงินที่เธอได้จากอาหารข้างทางกระจอกกระจอกอยู่แล้วกินอะไรอ่ะ
น่าจะเป็นส้มตำของฉันเองค่ะโอ๊ยถึงว่าล่ะทำไมกลิ่นแรงถ้าเธออยากกินอะไรเหม็นๆวันหลังเธอก็เอาไปกินข้างนอกคนเดียวโน้นไม่รู้หรือไงว่าคนอื่นเขาได้กลิ่นแล้วจะอ้วกแต่ฉันว่ามันก็อร่อยดีนะคะถูกแถมหากินง่ายด้วยมันก็ไม่ใช่ทุกคนแหละที่จะต้องชอบกินอะไรเหม็นๆเหมือนเธออ๋อคงเป็นเพราะว่าเธอมันเป็นชนชั้นแรงงานหรือเปล่าถึงได้ชอบอะไรถูกๆกินง่ายๆแบบนี้นี่ยายฝนถ้าความสุขที่เธอว่ามันคือการได้เห็นคนกินเขาอร่อยกับอาหารง่ายๆกระจอกกระจอกแถมยังสิ้นคิดแบบพวกส้มตำนี่ฉันก็คิดถูกแล้วแหละที่เห็นเงินดีกว่าต่างคนต่างความคิดนะคะพี่ไอซ์ฝนเป็นเชฟยังไงซะฝนก็ต้องคิดถึงรสชาติอาหารกับความสุขของคนกินเป็นหลักค่ะจ้ายืนมั่นในหลักคุณธรรมต่อไปเนาะแต่ถ้าวันไหนไม่มีจะกินขึ้นมาอย่าให้ฉันเห็นแล้วกันนะว่าแกเปลี่ยนมาเห็นแกเงินเหมือนกันคุณคะขอน้ำหน่อยได้ไหมคะทำไมฉันต้องให้น้ำแกด้วยน้ำฉันขวดละตังค์เท่าไหร่ใครใช้ให้แกกินส้มตำล่ะเอาน้ำของฉันไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะฉันดีขึ้นแล้วค่ะทำไม่ได้หัวฉันคงแย่ไม่เป็นไรค่ะคุณไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วค่ะแล้วนี่คุณมาสมัครเป็นเชฟที่นี่เหรอคะใช่ค่ะแต่พอมาเจอกับรุ่นพี่ตัวเองก็คิดว่าคงไม่ได้งานนี้หรอกวันนี้ฉันก็คงมาแสดงความสามารถของตัวเองแค่นั้นค่ะการแข่งขันยังไม่เริ่มเลยมันยังเพิ่งถอดใจสิคะโจทย์ของที่นี่คงจะเป็นอาหารนอกฉันคงสู้พี่เขาไม่ได้หรอกค่ะแต่แถวนี้คนส่วนใหญ่เขาก็เป็นคนไทยนะคะบางครั้งอาหารเมืองนอกอาจจะไม่ถูกปากลูกค้าแถวนี้ก็ได้คุณลองประยุกต์ดูไหมคะประยุกต์หรอคะใช่ค่ะคุณลองทำเป็นพิซซ่าหน้าส้มตำดูสิเผื่อจะถูกปากคนไทยมันก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าทำอาหารเมืองนอกไปสู้กับพี่เขาตรงๆก็คงสู้ไม่ได้อยู่แล้วถ้าทำอะไรที่มันแปลกใหม่ขึ้นมาเผื่อมันจะยูนิคแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นฉันจะลองทำตามที่คุณแนะนำดูนะคะยินดีค่ะสวัสดีคุณไอแล้วก็คุณฝนนะครับวันนี้เราจะทำการเฟ้นหาเชฟคนใหม่โดยที่คุณทั้งสองคนจะต้องแสดงฝีมือในการทำอาหารจะมีเจ้าของโรงแรมเป็นผู้ตัดสินในเรื่องของรสชาติและความคิดสร้างสรรค์ผมทำอาหารในทุกแนวอยู่แล้วครับรับรองว่าเจ้าของโรงแรมจะต้องประทับใจแล้วก็เลือกผมแน่นอนครับการแข่งขันทั้งหมดจะมี2รอบรอบแรกจะเป็นสเต็กและรอบที่2จะเป็นพิซซ่าครับพวกคุณพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับค่ะครับครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับนี่ครับสเต็กของไอส่วนนี้ของฝนค่ะถ้าอย่างนั้นพวกคุณทั้งสองคนรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะนำทั้งสองจานไปให้ท่านประธานชิมเชิญครับดูแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วเนาะว่าใครจะเป็นคนชนะในรอบนี้
บ้าหรือเปล่าญี่ปุ่นใครจะกินพิซซ่าหน้าเปล่าๆแบบนั้นไม่ใช่หน้าเปล่าๆหรอกค่ะหนูจะตกแต่งหน้าที่หลังแก้ตัวข้างๆขู่ๆไม่รู้จะทำหน้าอะไรสิคุณนูครับของไอพร้อมเสิร์ฟแล้วครับของคุณไอน่ากินมากเลยนะครับส่วนของคุณฝนจะตกแต่งเพิ่มใช่ไหมครับใช่ค่ะรอสักครู่นะคะคุณนุ๊กเสร็จแล้วค่ะคุณนุ๊กแกเพี้ยนไปแล้วเหรอยี่ฝนใครเขาจะไปกินพี่เลนแบบนั้นนี่แกกลัวแพ้ฉันจนสติแตกทำอะไรไม่เป็นเลยเหรอถ้าอย่างนั้นพวกคุณรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ท่านประธานตัดสินใจเชิญค่ะคุณนุ๊กครับผลการตัดสินออกมาแล้วนะครับในรอบการทำพิซซ่าคุณฝนเป็นผู้ชนะครับใช่เหรอคะใช่ครับเป็นไปได้ยังไงคิดสั้นหน้าแปลกๆนั่นหรอครับครับท่านประธานบอกว่าคุณฝนมีความคิดสั้นสั่นมากแล้วพิซซ่ากับส้มตำก็เข้ากันมากด้วยขอบคุณค่ะแบบนี้คะแนนพวกเราสองคนก็เท่ากันนะสิครับเราจะตัดสินผู้ชนะได้ยังไงเรื่องนั้นฉันจะเป็นคนตัดสินใจเองนี่มันยายคนที่นั่งกินส้มตำเมื่อเช้านี่คุณนุ๊กครับพามันเข้ามาที่นี่ทำไมครับเอามันออกไปเลยนะครับคุณไอ้ใจเย็นก่อนนะครับนี่คือคุณลูกหมูเขาเป็นเจ้าของโรงแรมแล้วก็เป็นคนตัดสินอาหารของพวกคุณครับ อะไรนะครับเจ้าของโรงแรมใช่ค่ะฉันนี่แหละเจ้าของโรงแรมคือสวัสดีครับท่านเจ้าของโรงแรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกคุณสองคนทำอาหารกันเก่งมากฉันคิดหนักเลยกว่าจะตัดสินได้แต่ละจานตอนนี้ทั้งสองคนได้ไปคนละหนึ่งคะแนนท่านประธานคงต้องเลือกเชฟคนใหม่ของเราเองแล้วล่ะครับฉันเลือกได้แล้วล่ะค่ะยินดีที่จะได้ร่วมงานกันนะคะคุณฝนจริงเหรอคะฝนถูกเลือกจริงเหรอคะจริงค่ะเดี๋ยวนะครับเป็นไปไม่ได้ท่านประธานคงยังไม่รู้สินะครับว่าเยฝนมาทำอาหารน้องได้แค่ไม่กี่อย่างเปลี่ยนใจเลือกผมตอนนี้ยังคุ้มค่ากว่าครับฉันรู้แล้วค่ะว่าคุณทำอาหารเก่งแต่โรงแรมของฉันคำนึงถึงความสุขของลูกค้ามาเป็นลำดับแรกฉันถึงต้องเลือกคนที่รักการทำอาหารจริงๆไม่ใช่ทำไปเพราะเงินคุณลูกค้าครับรบกวนพาคุณฝนไปคุยรายละเอียดที่ห้องรับรองทีนะคะได้ครับเดี๋ยวเชิญคุณฝนด้านนี้เลยนะครับค่ะเดี๋ยวก่อนสิครับแล้วไอ้อะครับรบกวนคุณกลับไปปรับ mindset ก่อนนะคะค่อยกลับมาสมัครงานเชิญครับไปค่ะเดี๋ยวก่อนสิครับ